มาที่ทางด้านของพี่ลาล่ากันหน่อยแล้วกันค่ะล่าสุดนะคะพี่ลาล่าโอ้โหบอกเลยสายโทรศัพท์แทบไหม้ลายแทบแตกเพราะว่ามีหลายคนเข้าใจผิดค่ะเนื่องจากพี่ลาล่านะคะได้ทำคอนเทนต์เต้นเพลงที่เพิ่งทางไลน์ คือเพลงนี้เป็นเพลงของน้องใบเตยอาสยามก็เอามาโคเวอร์เต้นกันกับพี่ลูลูเนี่ยแหละค่ะซึ่งเนื้อหามันก็เกี่ยวกับแบบว่าการยืมเงินให้ยืมเงินอะไรอย่างเงี้ย คนก็เลยเข้าใจว่าพี่ลาล่าพี่ลูลูปล่อยกู้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยจะทักมาเพื่อมายืมเงินซึ่งพี่ลาล่าก็บอกผ่านทีมข่าวของเรามาตรงนี้เลยค่ะยืนยันว่าตนเองไม่ปล่อยเงินกู้คอนเทนต์เฉยๆนะคะเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันค่ะคิดคอนเทนต์ออกมาว่าเฮ้ยแบบเพลงนี้มันเป็นประมาณว่ามันมีการยืมเงินยืมอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบคิดคอนเทนต์ก็ไม่คิดว่าผลตอบรับอ่ะมันจะกลายเป็นเราอ่ะมาปล่อยเงินกู้ซะคือด้วยเนื้อเพลงอ่ะมันก็เชิญชวนชักชวนจริงๆนั่นแหละพอเรามาฟังเนื้อเพลงจริงๆอ่ะไม่ไหวก็ไลน์มาค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราแค่แบบเต้นสนุกทีนี้ผู้จัดการบอกว่าล่าล่าทำอะไรอะไรเงี้ยทำอะไรคะอะไรเงี้ยคือช่วยใส่รายละเอียดให้มันชัดเจนหน่อยได้ไหมตอนนี้คือแบบว่าคนอ่ะไลน์มาขอไลน์พี่ลาล่าลูลูหน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบว่าร้อนเงินอันนี้คือแบบว่าอุ้ยตายแล้วทำยังไงดีวะเราก็ไม่ได้ตั้งใจปล่อยเงินกู้คือเราก็เต้นตามคอนเทนต์เฉยๆใช่เพราะเดี๋ยวแบบว่ามันจะไปกันใหญ่อ่ะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่เยอะไหมพี่ลาล่าก็ผู้จัดการบอกว่าเยอะเยอะเรามีแต่ทำงานเองตอนนี้ไม่กล้าปล่อยเงินกู้เลยเฉพาะเรากู้เขามันก็หนักหน่วงอยู่แล้วตอนนี้ไม่มีให้ใครยืมนะจ๊ะอย่าเพิ่งมานะจ๊ะ